าทอยอยู่ไม่เลยเราก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่เลยนะครับตรงปั๊มปตท.พอดีเลยมีทางตรงไปปางช้างแม่สานะครับไป 5.3 กิโลเมตรบนทางหลวง1096วันนี้ก็ฝนตกตลอดเวลาเลยตกไม่เยอะนะครับแต่พังๆตลอดเลยเดี๋ยวตามไปชมกันนี่ครับก่อนถึงน้ำตกแม่สา200เมตรทางก็จะเป็นแบบนี้ทางดีตลอดนะครับมีป้ายบอกทางตลอดก็จากปั๊มปตท.เลี้ยวเข้ามาก็ประมาณ6กิโลเมตรน้ำตกแม่สาแล้วครับนี่ครับลานกลางเต็นท์น้ำตกแม่สาส่วนของตรงนี้จะเป็นจอดรถมอเตอร์โฮมนะครับมีปลั๊กไฟมีไฟให้ใช้แล้วก็มีไฟแสงสว่างให้ด้วยนะครับมีเก้าอี้ให้หนึ่งตัวเนี่ยครับมีก๊อกน้ำให้ด้วยทางกลางเต็นท์น้ำตกแม่สาด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยช่วงนี้ฝนตกนะครับน้ำจะแดงๆหน่อยเพราะว่าบรรยากาศดีนะข้างล่างนี้ก็กางเต็นท์ได้เหมือนกันให้ก้มให้ดูนะครับเนี่ยครับที่เป็นชั้นๆอย่างนี้ก็กางเต็นท์ได้ด้วยข้างบนก็จะเป็นที่จอดรถมอเตอร์โฮมแบบนี้อันโต๊ะช่วงนี้ก็ยังกลางตรงนี้ได้ด้วยนะจอดรถแล้วก็กลางได้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์ด้านติดลำธารทั้งหมดเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับเนี่ยถ้าน้ำใสผมว่าโอ้โหเวิร์กเลยเนี่ยครับแม่มีต้นมงต้นไม้ปกคลุมเด็กๆเล่นน้ำก็สบายเลยแบบนี้เนี่ยครับจะเป็นทางเดินปูนแบบนี้นี่ก็จะมีตะไคร่นี่นะเนี่ยเพราะเป็นหน้าฝนนี่ครับห้องน้ำก็มีอยู่ช่องจอดอยู่1 2 3 4 5ช่องจอดนะครับแล้วก็ที่ว่างก็สามารถที่จะกางได้ด้านล่างก็กางได้ด้านบนตรงนู้นตรงนู้นก็กางได้ครับนี่ครับห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำรุ่นใหม่ก็สามารถเข้าไป
ถ้ามีคนมากางเต็นท์นะครับจ่ายเงินค่ากางเต็นท์ตรงนี้ก็จะเปิดให้นะครับนี่ห้องน้ำสวยงามนี่ครับให้ดูลานกลางเต็นท์มุมกว้างตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็มาเซอร์เวย์นะครับมาเซอร์เวย์ดูสถานที่ตรงนี้จะเป็นทางเข้านะครับซ้ายมือลงไปก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ที่เป็นรถมอเตอร์โฮมตรงนี้ได้แล้วก็ขวามือนะครับตรงที่ทำการตรงนี้ที่ทำการน้ำตกแม่ตาสูตรบริการท่องเที่ยวนะครับขับรถเข้าไปตรงน้ำตกแม่สาได้นะครับจากตรงเนี่ยครับช่วงนี้น้ำจะขุ่นแบบนี้เลยเจ้าที่บอกว่าช่วงนี้ลงเล่นน้ำไม่ได้นะมาเที่ยวเล่นมาเที่ยวชมได้มากางเต็นท์ได้เพราะมันเป็นฤดูน้ำหลากฝนตกตลอดนะครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเนี่ยครับลานกลางลานจอดรถร้านอาหารและเครื่องดื่มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนี่ครับจะเป็นห้องน้ำใกล้ๆกับตรงศูนย์บริการท่องเที่ยวนะมีจุดนั่งยองนี่จะเป็นห้องอาบน้ำนี่ครับนี่เป็นชักโครกก็มีห้องน้ำนะครับถ้าส่วนของห้องน้ำผู้ชายก็มี4ห้องเลยนี่ครับห้องน้ำของตรงศูนย์บริการท่องเที่ยวนะใกล้ๆกับที่กางเต็นท์เดินมาประมาณสัก100เมตรก็จะมีแยกชายหญิงแบบนี้เลยมีห้องน้ำผู้หญิงตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านตามสไตล์อุทยานแห่งชาตินะครับสวัสดีครับไซคัมชาแนลวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาที่นี่ครับน้ำตกแม่สาเอ๊ะมาทำไมมารีวิวแนะนำลานกลางเต็นท์ที่น้ำตกแม่สาให้เพื่อนๆชมกันครับว่าที่นี่ก็มีที่กลางเต็นท์สวยๆด้วยแล้วก็ใกล้ๆกับน้ำตกเลยสวยสวยจริงๆครับที่นี่สวยเลยก็เป็นอีกปักหมุดนึงเลยสำหรับผมนะครับที่ต้องมากลางที่นี่ได้วันนี้ไม่ได้มากลางเต็นท์นะครับมาเซอร์วีมาแนะนำรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ฝนตกตลอดเลยพำๆๆๆอย่างนี้ตลอดเลยนะครับลานกลางเต็นท์น้ำตกแม่สาหรือน้ำตกแม่สาเนี่ยก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับถ้าเพื่อนๆมาเชียงใหม่แล้วเนี่ยหาที่กลางเต็นท์อยู่มองหาที่กลางเต็นท์อยู่ลานกลางเต็นท์น้ำตกแม่สาอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะครับแค่20กิโลกว่าๆเองขับรถจากตัวเมืองเชียงใหม่มานะครับประมาณ26กว่าใช้เส้นทางแม่ริมนะครับ107วิ่งไม้เรื่อยประมาณกิโลนะครับก่อนถึงน้ำตกแม่สาวิ่งเส้น107มานะครับเจอปั๊มปตท.อยู่ซ้ายมือตรงแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นมาประมาณอีก6กิโลเมตรถนนดีตลอดเป็นถนนลาดยางจะสังเกตว่าจะมีป้ายอยู่ซ้ายมือนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามา200เมตรก็เจอด่านเก็บเงินที่นี่นะครับมีลานกลางเต็นท์ที่เป็นมอเตอร์โฮมลานกลางเต็นท์ธรรมดารถยนต์เข้านะครับ20บาทสำหรับค่าเข้าก็30บาทค่ากลางเต็นท์ก็30บาทนะครับไม่ว่าจะไปกลางเต็นท์ตรงที่มอเตอร์โฮมตรงที่มีเสียบไฟใช้มีแสงสว่างมีน้ำใช้ก็เก็บเท่าเดิม
ยังไม่มีเก็บเพิ่มนะครับยังไม่มีราคาที่แจ้งลงมาว่าสำหรับรถมอเตอร์โฮมเนี่ยต้องเก็บเท่าไหร่เจ้าที่ก็จะเก็บเท่าเดิมถ้าเพื่อนๆมาเป็นครอบครัวมาเป็นหมู่คณะนะครับมากางเต็นท์กันตรงนี้มากางตรงรถมอเตอร์โฮมก็จะสะดวกมากเลยเพราะว่ามีปลั๊กไฟให้เสียบใช้ด้วยมีแสงสว่างด้วยแล้วก็มีน้ำให้ใช้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ใกล้ๆห้องน้ำเดินก็ประมาณ50เมตรก็ถึงละ30เมตร50เมตรไม่เกินนะครับหรือไม่ตรงนั้นหรือจะมาเดินเข้าตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอย่างที่ผมถ่ายคลิปให้ดูก็ได้นะครับอยู่ด้านหลังที่ทำการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาหน้าจุดนี้จะเป็นรอบๆตรงบริเวณนี้จะเป็นสามารถกางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับริมลำธารหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็เซฟเซฟหน่อยเจ้าที่ก็แนะนำให้กางที่เป็นด้านบนที่ผมไปถ่ายให้ดูตรงแถวรถมอเตอร์โฮมตรงนั้นก็กางได้หมดด้านหลังผมนี่ก็กางได้นะครับบรรยากาศดีสวยนะครับแต่ช่วงนี้มีฝนตกตลอดเวลามีน้ำแดงขุ่นนะครับเจ้าที่ก็งดให้เล่นปกติจะให้เล่นน้ำได้นะครับก็ยังมีช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆมาก็ถ้าเขายังไม่ให้เล่นน้ำก็สามารถเดินขึ้นไปชมความงามของน้ำตกได้มีด้วยกัน10ชั้นแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะขับรถไปท้ายคลิปผมจะขับรถไปจากณจุดกลางเต็นท์เนี่ยไปเนี่ยไม่ไกลนะครับจะไปถ่ายคลิปให้ดูกันก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมไทยแกรม Channel อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับผมนี่นะครับลานจอดรถที่3ตัวนี้เป็นจุดร้านค้าใหญ่เลยจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขับรถขึ้นมามันนะ200เมตรนะครับ200เมตร300เมตรก็จะขึ้นมาตรงที่จอดรถที่เราจะเดินทางไปน้ำตกกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณร้านอาหารทั้งหมดเลยเยอะมากนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าฝนตกตลอดเลยแล้วก็เป็นวันธรรมดาร้านจึงไม่ได้เปิดกันเยอะนะครับมีตอนนี้เปิดอยู่แค่ร้านเดียวเนี่ยถ้ามาเที่ยวกันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินครับก็เราก็มีกินกันตลอดเลยส้มตำไก่ย่างขนมเครื่องดื่มนะครับนี่ทางเดินเขียวๆสวยๆอย่างนี้เลยนี่จุดเช็คอินตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นน้ำตกชั้นที่3นี่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยพิชิตน้ำตก10ชั้นน้ำตกแม่สาโอ้โหตรงนี้สวยมากโอ้โหตรงนี้ไฮไลท์เลยนะครับสวยสวยนี่ครับก็เดินเข้ามาถึงบริเวณน้ำตกชั้นที่3นะครับก็เส้นทางดีตลอดนะครับสามารถเดินขึ้นไปถึงชั้นที่10ได้เลยเดินขึ้นไปตรงนี้นะครับด้านหลังผมนี่จะเป็นไฮไลท์เลยนะครับที่ปักหมุดเลยเช็คอินเลยนะครับสวยงามมากเนี่ยครับเห็นน้ำตกลดหลั่นลงมานะสูงเลยสวยงามแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พาเดินขึ้นไปดูข้างบนนะเอาไว้โอกาสหน้าผมมากางเต็นท์จะพาเด็กๆขึ้นไปเที่ยวไปเดินออกกำลังกายกันไว้ติดตามชมกันครับเด็กครับผม